สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องนัทกิจ Biker TH นะครับผมในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงยางที่เราใช้วิ่งงานกันอยู่นะตอนนี้นะครับก็เป็นยางของแบรนด์นี้ครับนี่ครับแบรนด์ตัวนี้นะครับแบรนด์ดันล็อกนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ครับมันเป็นยางที่เราได้มาจากพี่ท่านนึงนะครับเขาบอกว่าให้ลองเอาไปใส่ดูแล้วก็เอามารีวิวให้หน่อยนะครับผมก็เป็นยางตัวมีแขกรับเชิญนะครับเป็นยางดันล็อกนะครับรุ่นนี้ครับสกู๊ตสมาร์ท2นะครับผมซึ่งก็เป็นยางตัวที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกมันจะเป็นสกู๊ตสมาร์ทเฉยๆนะครับเป็นยางตัวที่ติดรถ X-Max ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับลองไปเซิร์ชยาง X-Max ดูก็จะเจอนะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่นแรกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นที่2นะครับก็ตอนแรกผมทำคลิปไปคลิปนึงแล้วถ้าใครดูช่องผมนะก็จะเห็นว่าผมทำไป1คลิปตัวนั้นก็จะเป็นตอน 1,000 โลใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสัก 5,000 เราจะมาพูดกันใหม่นะครับตอนนี้ก็แถมให้ครับ 6,000 แล้ว 6,000 โลแล้วนะครับตอนแรกว่าจะทำตอน 5,000 แต่ก็มีธุระนิดหน่อยก็เลยเลื่อนมาเป็น 6,000 โลนะครับผมผ่านอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็แทงหนอนไปแล้ว1ครั้งแต่เป็นยางหลังนะไม่ใช่ยางหน้านะครับเป็นตัวยางหลังนะเรามาดูลายยางกันก่อนยางลายยางนะครับเดี๋ยวผมขอหันแฮนด์ก่อนนะครับลายยางจะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมลายยางเนี่ยมันจะเหมือนฉีกออกอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้ทุกคนจะสังเกตไหมจะเป็นปิ๊ดออกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเส้นกลางตัวนี้นะครับจะเหมือนกันทั้งสองด้านทั้งสองด้านคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ชอบตรงนี้มากเลยมันมีโลโก้ดันล็อกแปะไว้ที่ตัวยางด้วยนะนี่ซึ่งการออกแบบลายยางแบบนี้ครับมันก็เขาเหมือนว่าเขาออกแบบเพื่อที่จะให้เสถียรภาพในการขับขี่นะครับตอนนี้ใช้มา 5,000 โลแล้วก็ 5,000 6,000 ติดต้องเรียกว่า 6,000 เพราะตอนนี้มันเข้า 6,000 แล้วก็อย่างที่เขาพูดจริงๆครับมันเป็นยางที่เสถียรภาพครับมันเป็นยางที่แบบค่อนข้างขี่บนถนนได้ทุกเส้นทางนะฮะไม่ว่าจะถนนเปียกถนนแห้งถนนลูกรังอะไรอย่างเงี้ยครับไปได้หมดนะครับผมแต่ถ้าถนนเปียกก็เบาๆหน่อยนะฮะทุกเส้นแหละยางทุกรุ่นทุกยี่ห้อแหละนะครับก็จะเบาๆหน่อยนะครับผมยางหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมันจะต่างจากตอนพันโลผมว่าก็เยอะอยู่นะผมขออนุญาตหันไปนะครับมันก็ค่อนข้างแตกจากพันโลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนพันโลเหมือนว่ายางมันเพิ่งเริ่มเปิดหน้าครับผมแต่พอตอนนี้วิ่งมาสัก 6,000 แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเข้าที่เข้าทางนะครับความกอดถนนเนี่ยผมบอกเลยว่ากอดถนนดีขึ้นนะครับกอดถนนดีขึ้นกว่าตอนพันโลนะครับการเข้าโค้งมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เราพูดให้ฟังก่อนแล้วกันว่ายางตัวนี้เป็นยางที่ถ้าจะพูดว่าเป็นยางที่เก็บลมดีที่สุดที่ตั้งแต่ผมใช้มาก็พูดได้นะเพราะว่ายางรุ่นอื่นๆหรืออะไรเงี้ยที่ผมใช้มาเวลาใช้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยยางลมยางจะค่อนข้างที่จะหายเยอะแต่ว่าไอ้เจ้ายางตัวเนี้ยไม่เลยนะครับก็คือหายน้อยมากนะครับเป็นยางที่เก็บลมยางได้ดีนะครับต้องพูดแบบนี้ดีกว่าทั้งที่ผมก็ใช้งานหนักนะลงหลุมกระแทกบรรทุกหนักมีแฟนซ้อนมีครอบที่บ้านซ้อนนะฮะก็ยังเขาเลยนะก็ยังเก็บลมได้อยู่นะครับทั้งที่ถ้าเป็นยางรุ่นอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บลมไม่ค่อยอยู่ก็ต้องเติมกันบ่อยหน่อยแบบอาทิตย์นึงเติมครั้งแต่ถ้าตัวเนี้ยสัก2อาทิตย์มาเติมครั้งก็หายไม่เยอะถ้าจะลากแบบที่เกียจเติมก็3อาทิตย์เติมครั้งก็ผมว่าก็ยังได้เลยนะสำหรับรถวิ่งทุกวันนะครับอันนี้ทุกคนก็เห็นไปแล้วครับสำหรับยางหน้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูยางหลังกันนะครับว่ายางหลังลายหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูยางหลังกันครับอันนี้ก็คือยางหลังนะครับยางหลังลายจะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเลยน่าจะเห็นแล้วนะอยู่นะนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับยางหน้านะครับเพราะยางหน้ามันจะมีเส้นกลางใช่ไหมอันนี้จะไม่มีเส้นกลางมันจะเป็นแบบขีดๆยาวๆอย่างนี้ไปเลยนะครับและนี่ครับจุดรั่ววันนั้นโดนตะปูไปนะครับนี่ไปแทงหนอนมานะครับขนาดผมพูดก่อนที่ผมพูดว่าเออมันเป็นยางที่เก็บลมยางดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมโดนตะปูไปเดี๋ยวผมเอารูปตะปูขึ้นให้ดูนะครับโดนตะปูไปแล้วก็ขับไปสักเกือบวันนะลมยางก็ไม่รั่ว
นะครับไม่รู้ออกมาเหมือนจะแค่ซึมๆนะครับแล้วก็แปลกใจมากเลยตรงที่เราเติมลมยางเนี่ยผมจะเติมลมยางข้างหน้า22ปอนด์นะครับข้างหลัง29นะครับที่ผมเติมทุกครั้งถามว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่เติมลมยางน้อยบางคนเขาเติมมา30 40อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เพราะว่าในคู่มือครับใต้บอร์ดเดี๋ยวเรามันอยู่ใต้บอร์ดหรือตรงไหนว่าผมเห็นบนพ้นก่อนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันมันเป็นของ Nmax นะฮะว่าเขาเติมลมยางกี่ปอนด์นะครับผมเอาให้ดูนะครับก็เติมแค่22 29ครับผมพอโดนตะปูใช่ไหมครับวันที่โดนตะปูเนี่ยคือผมเพิ่งเติมลมยางมาเมื่อเช้าก็คือแปลว่ามันมีลมอยู่ประมาณสัก29ปอนด์อ่ะทีนี้พอโดนตะปูไปวันหนึ่งแล้วเราไม่เห็นประมาณมาเห็นตอนกลางคืนนะผมกลับมาบ้านแล้วพอตอนเช้ามาโอ้โหนึกว่าโดนแต่เช้าอ๋อมันโดนแต่เมื่อคืนแล้วนะครับโอเคพอเราไปหาที่แทงไหมนะครับเอ๊ะไม่ใช่แทงไหมดิประเด็นนะแทงนอนแทงนอนนะครับพอแทงนอนเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยช่างเขาทำปั๊บพอกดเติมลมยางไปเนี่ยสรุปว่าในยางเนี่ยมีลมอยู่23นะครับซึ่งโอ้โหวันนั้นเราวิ่งกันไปเกือบ 50-60 โลนะฮะแล้วก็แทงหนอนแล้วด้วยแทงหนอนเนี่ยต้องมีลมรั่วออกมาแน่ๆตอนแทงใช่ไหมครับปรากฏว่ายังมีลมอยู่ในยางเนี่ยประมาณ23ปอนด์เอ้ยถือว่ามันเก็บลมยางได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับยางตัวนี้นะผมบอกเลยสำหรับยางตัวนี้ถือว่ายางตัวเนี้ยเก็บลมยางได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนยางก็เหมือนคล้ายๆยางหน้าครับมีลายเนี่ยมีตัวโลโก้ดันล็อกนะนี่เหมือนกันนะครับผมว่า 5,000 โลยางตัวนี้สึกไปค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะแทบจะไม่สึกเลยก็ว่าได้ผมว่านะครับแต่ไอ้พวกเส้นเขียวเส้นขาวที่มันอยู่บนยางมันก็ไปหมดละเพราะว่าเราวิ่งมา 5,000 6,000 โลแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับข้อดีของมันผมว่าน่าจะทนอาจจะวิ่งได้ถึงประมาณสัก 20,000 20,000 25,000 ถ้าใครวิ่งดีๆอาจจะถึง 30,000 นะครับที่ผมดูนะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็แค่อย่างที่ผมบอกครับแค่พอเจอถนนเปียกก็เบาๆหน่อยนะครับผมตอนนั้นก็ใช้งานปกติครับเข้าโค้งลุยได้ทุกสถานการณ์เลยไอ้ยางตัวนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนผมเริ่มเห็นอาการผิดปกติของตัวนี้นิดนึงนี่ไม่รู้ทุกคนจะเห็นสังเกตไหมถ้าทุกคนจะสังเกตเนี่ยผมขออนุญาตชี้ให้ดูนี่ขออนุญาตเปลี่ยนมือชี้ให้ดูเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจริงๆมันต้องควรจะเรียบเสมอกันเนาะไอเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบอะตรงเนี้ยมันบุ๋มตรงนี้มันสูงตรงนี้มันบุ๋มเป็นที่ลายยางอะผมว่านะครับแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหามั้งนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เรียบอ่ะเอาง่ายว่ามันไม่เรียบแต่มันก็โอเคนะผมขับก็ไม่ได้สายอะไรนะครับเข้าโค้งก็วิ่งปกตินะประมาณนั้นนะครับสำหรับเจ้ายางตัวนี้นะแต่ว่าไออาการเนี้ยผมเคยเจอในบางแบรนด์นะครับผมแต่ก็หลายหมื่นโลถึงจะเจอแต่ตัวนี้ก็มาเจอตัวนี้แหละนะครับก็น่าจะใช้ได้ปกติแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่ให้ดูทีจุดที่แทงหนอนเข้าไปนะอยู่ตรงนี้นี่ถ้ามันมาแทงตรงนี้นะผมบอกเลยจบเลยนะเปลี่ยนยางเลยนะ ไม่ไหวไม่ได้เลยนะถ้าโดนตรงนี้แต่ดีนะยังโดนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปรีวิวยางถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับยางตรงนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Dunlop นะครับ Dunlopมอเตอร์ไซเคิลไทยแลนด์นะครับผมถ้าผมพูดชื่อผิดเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวผมขึ้นในนี้ให้ขึ้นชื่อเพจให้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยางดันล็อกตัวนี้ผมว่าก็เป็นยางที่ใช้งานดีคือคุ้มค่าผมบอกเลยถ้าใครอยากจะได้ยางที่แบบว่า 20,000 โล 30,000 โลค่อยเปลี่ยนแบบทนๆถึกๆนะผมบอกเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้ายางดันล็อกตัวนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ